ียมอะไรเลยสวัสดีครับวันนี้มาพบกับช่องแซ่บเหล่าชาแนลนะครับวันนี้ผมจะมาทำส้มให้ชมกันนะครับเป็นส้มตำปลานะครับเตรียมมารับชมได้เลยครับก็จะมีกระเทียมนะครับผมใช้2กลีบนะครับก็รสชาติก็จะเผ็ดพอดีนะครับก็มีพริกขั่วแห้งด้วยนะครับเลยครับผมแล้วก็มีพริกสดด้วยนะครับพริกสดเราก็ใส่ไปประมาณ5-6 เม็ดนะครับโอ้ย yeah. แบบรสชาติก็จะเผ็ดพอดีนะครับ yeah. พอใส่พริกกับกระเทียมเข้าไปแล้วนะครับเราก็จะโขลกพริกกับกระเทียมให้แหลกสักหน่อยนะครับพอพริกกับกระเทียมพอแหลกแล้วนะครับเราก็จะตามด้วยน้ำตาลปี๊บนะครับก็ใส่ไปขนาดนี้นะครับกำลังพอดีครับผมน้ำตาลปี๊บครับตามด้วยน้ำมะขามเปียกครับผงชูรสนะครับปลานะครับอันนี้เป็นปลาลำซิ่งนะครับ oh, yeah. เป็นสูตรที่ผมต้มเองนะครับเป็นปลาปรุงรสต้มสุกสูตรเข้มข้นแล้วนะครับเราก็ใส่ไปประมาณเกือบ1 ทัพพีนะครับต่อมาเราก็จะมีมะเขือเทศนะเป็นมะเขือเทศสีดานะครับใส่ไปประมาณ 2-3 ลูกครับแล้วก็มะเขือลายครับมะนาวนะครับผมใส่ไปก็ประมาณเกือบครึ่งลูกนะครับก็บีบลงไปแล้วก็ฝานให้เข้ากันนะครับเส้นสูตรของทางเรานะครับจะฝานเองนะครับก็ใส่ไปประมาณเท่ากับเครื่องที่เราโขลกไว้ตั้งแต่ทีแรกนะครับเส้นจะไม่ช้ำนะครับตัดแต่งใส่ในจานก็จะสวยมากครับก็โขลกกำลังพอดีครับให้น้ำปลากับเครื่องเข้าเส้นกันนิดหน่อยนะครับผมเราก็เตรียมเสิร์ฟได้ครับนี่เสิร์ฟแล้วครับผมก็จะมีหมูย่างเคียงเข้ามาด้วยนะครับทานคู่กับข้าวเหนียวด้วยนะครับก็จะเข้ากันมากครับแซ่บมากครับผมอันนี้ก็เป็นตำปลานะครับรสชาติเผ็ดกลางครับผมโดยปลาลำซิ่งนะครับเป็นสูตรของทางเราที่ทำเองนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณลูกค้าและผู้ชมทุกท่านมากนะครับที่ได้ติดตามรับชมส้มตำในวันนี้ครับผมก็ผมและก็ปลาลำซิ่งขอขอบคุณมากครับสวัสดีครับ